มาถึงหัวข้อสรุปแล้วนะครับบอกว่าบทความนี้นะครับก็ไปทำโอเวอร์วิวนะครับไปรีวิวกฎหมายแล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวกับอาคารทั้งหมด23ฉบับนะครับทั่วโลกนะครับไปทำรีวิวมาแบบ comprehensive เลยก็คือเรียกว่าทั่วถึงเนี่ยนะครับ comprehensive หมายถึงเข้าใจแบบลึกซึ้งอะไรเงี้ยนะครับจริงๆ comprehend มันแปลว่าจับนะแต่ว่า comprehensive มันก็ให้เซนส์ในเชิงว่าเหมือนจับใจความจับเนื้อความจับสาระแบบลึกซึ้งอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยก็ไปรีวิวมาแบบลึกซึ้งเลยนะครับถึงกฎหมายมาตรฐาน23ฉบับทั่วโลกนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่ด้านที่มันเกี่ยวข้องกับผู้ใช้อาคารนะครับอันนี้งานที่เขาไปค้นพบมานี่ก็บอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องแบบสำคัญนะครับความไม่สอดคล้องใหญ่ๆเลยระหว่างค่า density ที่เกี่ยวข้องกับคนนะครับก็จะเช่นแบบจำนวนคนต่อตารางเมตรตารางเมตรต่อคนหรือว่าพวก plug load หรือว่า lighting load ที่แบบวัดต่อตารางเมตรของแสงสว่างวัดต่อตารางเมตรของอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารนี้นะครับซึ่งมันก็สัมพันธ์กับคนใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยไปเจอว่ามันก็ไม่ค่อยสอดคล้องกันหรอกนะมันก็ต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังพบความแตกต่างที่ค่อนข้างสำคัญนะครับระหว่างตารางเวลาการใช้งานอาคารด้วยนะครับการศึกษานี้ก็ยังพบว่านะครับก็ยังพบว่าผู้ใช้อาคารเนี่ยก็ถูกทรีตนะครับถูกมองว่าเป็นเรียกว่าเป็นอิมพลิซิตนะครับแทนที่จะเป็นแบบ explicit นะคือประมาณว่าเดี๋ยวนะ explicit ในฐานะที่เป็น active agent ในอาคารคือประมาณว่าเวลาเราไปวิเคราะห์อะไรที่เกี่ยวข้องกับคนเนี่ยเราก็มองเขาว่าเป็นแบบ implicit จริงๆ explicit นี่ก็เหมือนกับแยกออกมาต่างหากเนาะ implicit นี่เหมือนกับมองแบบรวมเข้าไปอะคือเหมือนกับเขามองเหมือนกับว่ากฎหมายที่เขาไปดูมาเนี่ยมันเหมือนกับมองผู้ใช้อาคารว่ารวมเข้าไปเลยอ่ะนะรวมเข้าไปเป็นเหมือนตัวแปรอินพุตตอนที่เราไปวิเคราะห์พวกพลังงานอาคารอย่างเงี้ยคือประมาณว่ามีตารางการใช้งานแบบนี้มี density ในแต่ละชั่วโมงแบบนี้ปุ๊บก็ก็เอาตามนั้นเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันผู้ใช้อาคารเป็น active agent นะคือมันไม่ตายตัวมันก็แบบขยับไปขยับมาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยพฤติกรรมมันไม่ได้คงที่แบบคณิตศาสตร์แบบนั้นนะครับในขณะที่กฎหมายอาคารหลายๆอาคารเนี่ยให้รางวัลก็คือให้แต้มเนี่ยนะครับหรือว่ามีการกำหนดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคนนะครับที่ปรับตามจำนวนผู้ใช้อาคารเนี่ยแบบเฉพาะเรื่องเฉพาะเจาะจงนะครับยกตัวอย่างเช่นระบบ demand control ventilation นะครับระบบระบายอากาศที่แปรเปลี่ยนตามจำนวนคนในอาคารนี้นะครับในขณะที่หลายๆกฎหมายเนี่ยเขามีเรื่องพวกนี้เนาะเขามีเรื่องพวกนี้เนาะที่เทคโนโลยีที่ปรับตามจำนวนคนเนี่ยแต่ก็มีข้อกำหนดแค่ไม่กี่อันนะครับมีข้อกำหนดแค่ไม่กี่อันที่มันปรากฏอยู่ในกฎหมายที่เขาไปรีวิวมาเนี่ยว่ามันมีการใช้พวกอินเทอร์เฟซหรือว่าใช้ระบบอาคารด้วยนะครับอันนี้น่าจะพูดถึงตอนที่เขาพูดถึงพวกอะไรอะม่านที่บางทีก็ปรับเปิดปิดตั้งกฎเกณฑ์ว่าเปิดปิดตามความสว่างในอาคารอะไรแบบนั้นนะครับนี้บทความนี้ก็ยังรวมไปถึงคำแนะนำนะครับว่ากฎหมายอาคารเนี่ยมันสามารถขยายเพื่อไปครอบคลุมพฤติกรรมของคนเนี่ยได้อย่างไรนะครับขยายจะปรับปรุงกฎหมายให้มันครอบคลุมพฤติกรรมของคนได้ดีขึ้นอย่างไรนะครับก็ไล่ไปนะครับ ranging from นะครับก็ไล่ไปตั้งแต่การอัปเดต schedule ให้มันเป็นปัจจุบันนะว่าพฤติกรรมของคนตอนนี้เป็นยังไงแล้วครับ
อัปเดตตัวตารางเวลาการใช้งานให้มันสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันรวมทั้งตัว density ด้วยนะครับเห็น from ก็ต้องไล่หา to นะครับ range ที่มันหมายถึงช่วงใช่ไหมก็ไล่ไปตั้งแต่ช่วงตั้งแต่จากไหนถึงไหนอะไรเงี้ยนะครับ from ก็ to ก็ไล่ตั้งแต่การเนี้ยนะอัปเดตตัว schedule กับ density ให้มันสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันเพราะพฤติกรรมคนมันเปลี่ยนไปจากอดีตแล้วเนาะก็ต้องคอยปรับเรื่อยๆจนไปถึงการบังคับใช้วิธีการโมเดลจำนวนผู้ใช้อาคารที่มันแอดวานซ์ขึ้นนะครับก้าวหน้าขึ้นซึ่งถ้าเกิดคำแนะนำพวกนี้นี่ถูกนำไปใช้เนี่ยนะอาคารเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเรียกว่าประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็บรรลุเป้าหมายนะครับบรรลุเป้าหมายด้านการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ด้านสร้างความสบายให้คนใช้อาคารเนี่ยที่มันดีขึ้นนะครับงานในอนาคตเนี่ยนะควรจะขยายไปถึงขยายไปให้มันเลยไปจากผู้ใช้อาคารนะแล้วก็ให้ไปดูถึงนี่เลยว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยมันกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานนะครับแล้วก็กระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานอย่างไรนะครับแล้วก็ไปดูช่องว่างครับไปดูแกปนะครับระหว่างประสิทธิภาพในช่วงออกแบบแล้วก็ที่วัดเมื่อใช้งานจริงไปแล้วอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมก็นึกมาตลอดเนาะคือตอนเราออกแบบอาคารใช่ไหมครับเราวิเคราะห์มาตรการอะไรเรียบร้อยเนี่ยเราก็ซิมูเลตมันใช่ไหมก็จะทำนายว่ามันใช้พลังงานเท่าไหร่มีประสิทธิภาพดีไม่ดีเนี่ยในขั้นดีไซน์แต่พอใช้อาคารไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ไปติดตามตรวจวัดว่าจริงๆแล้วมันทำได้อย่างที่เราออกแบบไว้หรือเปล่างั้นบทความใน ASHRAE เนี่ยในเกือบๆทุกฉบับอ่ะมันจะมีอาคารตัวอย่างที่ได้รางวัลนะแล้วเขาก็จะมาเขียนเล่าถึงอาคารพวกนั้นน่ะอันนั้นอ่ะดีนะครับเพราะว่าเขาจะส่วนใหญ่เขาจะแบบมีการเอาข้อมูลที่ใช้งานจริงไปแล้ว1ปีอ่ะมาเทียบกับที่เขาออกแบบว่ามันโอเคไม่โอเคอย่างเงี้ยนะครับดีเท่าที่ออกแบบหรือเปล่าเนาะผมก็เลยชอบอ่านนี่แหละชอบอ่านไอ้ ASHRAE Journal เพราะมันมีตัวอย่างอาคารที่เขาทำแล้วมันจะได้ดูว่ามาตรการที่เขาทำไปจริงๆแล้วผลเป็นไงนะครับเขาบอกย่อหน้าสุดท้ายของ conclusion ก็คือผู้อ่านที่สนใจนะครับก็ให้ลองไปดูที่ encourage หมายถึงสนับสนุนเนาะเขาก็สนับสนุนให้ผู้อ่านที่สนใจเนี่ยไปดูงานของโอไบรอันกับธรรมาเซบี้เอทออลนะ reference เบอร์10เนี่ยนะครับก็จะได้ไปดูว่ารายละเอียดที่มากกว่านี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเปเปอร์เบอร์10กับตัวนี้เนาะก็เนี่ยผู้เขียนนี่แหละ2คนนี้นะครับแล้วก็ทีมงานเขานะครับก็ไปพูดถึงเนี่ยการรีวิวเรื่องข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้อาคารนะครับของในกฎหมายแล้วก็มาตรฐานของอาคารอ๋อแปลว่าเขามีเปเปอร์เต็มคือเบอร์10นี่แหละแต่ว่าอันที่เขาดึงมาใส่ใน ASHRAE Journal ที่เราอ่านกันเนี่ยก็คือเป็นบางส่วนเนาะ